วัสดีครับเพื่อนๆปาเมงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่เราดริฟกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามว่าเอ้ยไปหลายๆร้านไปหลายๆร้านก็จะเจอดริปเปอร์หลายๆทรงมากคำถามของปาก็คือว่าดริปเปอร์ที่เขานิยมเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีกี่ทรงนะครับซึ่งก็กลับมาค้นคว้านะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเสียเปล่าก็อัดคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยถ้าปาไม่ได้พูดถึงทรงอื่นๆก็เพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะว่ามีทรงนี้ด้วยทรงนี้ด้วยทรงนี้ด้วยก็จะคอมเมนต์แปะลิงก์ให้ดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่จะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของกาแฟกันได้เลยนะครับเล่าให้ฟังดีกว่านะครับหลังจากที่ไปหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นึงที่ทำข้อมูลมาให้ดีมากๆนะครับชื่อเว็บไซต์ coffee-education.com ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับข้อมูลเล่ากันให้ฟังเลยดีกว่าถ้าไม่นับเรื่องราวเกี่ยวกับmaterial หรือว่าวัตถุดิบในการทำนะครับเจ้าตัวดริปเปอร์ไม่ว่าจะเป็นทำด้วยพลาสติกก็ตามนะครับหรือทำด้วยเซรามิกก็ตามหรือว่าทำด้วยโลหะต่างๆหรือว่าคอปเปอร์หรือทองแดงก็ตามนะครับมันจะมีรูปทรงหรือรูปลักษณ์ของเจ้าตัวดริปเปอร์เนี่ยหลายรูปแบบเหมือนกันนะรูปแบบแรกเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบยอดนิยมเลยนะครับเราก็จะเห็นตามร้านนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่ฮิตฮอตสุดๆไม่ว่าจะเป็นตามร้านก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มหัดดริปก็ตามก็จะชอบใช้รูปทรงนี้เขาเรียกว่ารูปทรงกลวยนะครับเขาเรียกว่าทรงโคนเชฟนะครับก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นพูดง่ายๆก็คือที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นฮาริโอ V60 นะครับหลักๆของรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นรูปร่างทรงสามเหลี่ยมทรงกลวยนะครับแล้วก็มีริ้วของสายน้ำที่จะให้วิ่งผ่านเจ้าตัวกระดาษดริปเปอร์ก็ตามหรือเจ้าตัวกาแฟก็ตามนะครับอันนี้จะเป็นทรงกลวยนะครับลักษณะลองเทียบดูแล้วนะครับถ้าของมียี่ห้อเนี่ยความสังเกตได้ว่าริ้วของเขาจะชัดมากๆส่วนของที่ไม่มียี่ห้อหรือว่าอาจจะถูกหน่อยไม่ได้ตีแบรนด์เนี่ยริ้วของเขาเนี่ยก็จะตื้นนะครับซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวปามจะคอยมารีวิวเรื่อยๆแล้วกันว่า VS กันเลยเนาะของถูกกับของแพงเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามมันด้วยนะถัดไปนะครับก็คือเรารู้จักแล้วนะครับเจ้าตัวดริปเปอร์รูปทรงกลวยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ท็อปฮิตของที่ปามจะเห็นบ่อยๆสำหรับรูปทรงกลวยก็จะมียี่ห้อฮาริโอนะครับยี่ห้อทามอร์นะครับแล้วก็ยี่ห้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอันนี้ปามเริ่มเห็นสักพักแล้วนะครับชื่อยี่ห้อว่าโอรากามินะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนแบบกระดาษพับเป็นทรงจีบนะครับที่เป็นรูปทรงกลวยนะครับแต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าเราต้องใช้กระดาษที่เหมาะสมนะครับกระดาษที่เหมาะสมคืออะไรก็คือทรงฮาริโอ V60 นั่นแหละนะครับก็จะมีกระดาษแบบหลายยี่ห้อหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าปามให้ปามแนะนำก็คือใช้ของฮาริโอมันแนบสนิทแต่โอรากามิเนี่ยมีส่วนพิเศษก็คือสามารถใช้กระดาษทรงเวฟได้ด้วยนะอันเนี้ยน่าสนใจมากๆแล้วก็ปามได้สั่งซื้อแล้วแหละแล้วเดี๋ยวก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1ที่เป็นรูปแบบดริปเปอร์ที่คิดมากๆรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยเป็นทรงคางหมูนะเราก็จะเห็นนะครับทรงคางหมูเนี่ยตามโรงแรมนะครับที่เขาจะมีกาแฟบดให้นะครับแล้วก็มีกลวยดริปให้นะครับเป็นรูปคางหมูนะครับลักษณะของรูปคางหมูมีข้อดีก็คือว่าเราจะเป็นคางหมูแบบนี้นะครับแบบที่2นะครับแบบคางหมูนะครับแบบคางหมูเนี่ยเขาดีไซน์ไว้นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็คือตูดเนี่ยมันจะมีความเป็นรูปตัว V แบบยาวนะครับทำให้ผงกาแฟตอนที่เราสกัดเนี่ยไม่โอเวอร์เอ็กสตรักชันนะครับก็จะทำให้ไม่ขมไม่ฝาดนะครับดริปได้ง่ายกว่าแบบที่1นะครับก็อันนี้เป็นข้อดีของมันนะครับแต่ว่าทิปส์เล็กๆน้อยๆนะก็คือว่าเราควรจะต้องเลือกนะครับคางหมูที่มีรูระบายน้ำเนี่ยแบบอาจจะ2รูอาจจะ3รูนะครับซึ่งถ้าเราเลือกแบบ1รูนะครับพอเวลาเราดริปแล้วเนี่ยน้ำมันจะระบายออกได้รูเดียวทำให้กาแฟเราเนี่ยแช่น้ำนานไปหน่อยนะครับอาจจะ over extraction นะครับทำให้ขมฝาดได้นะแล้วก็พยายามเลือกแล้วกันที่มี2รูก็ได้3รูก็ได้นะครับส่วนยี่ห้อนะครับสำหรับเจ้าตัวคางหมูเนี่ยนะครับ
ที่ฮิตๆกันเลยที่เห็นได้เยอะๆนะครับก็จะมีเจ้าตัวคาริตะนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวซูซูกิคอฟฟี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยที่เราเห็นได้ในไดโซนะครับบางก็เคยเห็นในไดโซก็จะหน้าตาแบบนี้เหมือนกันกระดาษของทรงคางหมูก็จะมีความแตกต่างนะครับก็หน้าตากระดาษก็จะเป็นแบบนี้เลือกซื้อเลือกใช้ให้ถูกกับเรเปอร์แล้วกันนะครับแบบที่3เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือตูดเขาจะเป็นทรงแบนนะครับแล้วก็มีรูระบายน้ํา3รูนะครับกระดาษที่ใช้ก็จะเป็นสเปเชียลนะครับหน้าตาเนี่ยจะแตกต่างจากชาวบ้านแล้วก็แพงกว่าชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยจะไม่กักเก็บน้ํานานเวลาเราดริปนะครับแล้วก็แฟลตของกาแฟผงกาแฟเนี่ยจะเป็นระนาบเดียวกับก้นกาแฟซึ่งมันจะทำให้โอเวอร์เอ็กสแทรคชั่นน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงแบนนะครับตูดก็แบนกาแฟก็แบนนะครับพอเวลาไหลลงเนี่ยมันไหลเลยนะครับซึ่งข้อเสียนะครับของเจ้าตัวนี้ก็คือดริปเปอร์มีราคาสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับซึ่งรสชาติยังไงปังก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะซื้อนะครับแล้วก็มารีวิวใน channel นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับก็จะมี3ยี่ห้อหลักๆที่เป็นท็อปฮิตนะครับก็จะมี1นะครับคาริตะนะครับ2นะครับก็จะมีลิลลี่ดริปเปอร์นะครับแล้วก็3ก็จะเป็นบอททอมดริปเปอร์นะครับก็จะเป็นคล้ายๆขวดสีฟ้าๆแบบนี้แหละนะครับก็หลักๆนะปั๊มคิดว่ามันจะมีอยู่3แบบ3ทรงที่เพื่อนๆจะได้เห็นบ่อยๆแล้วก็ทำความเข้าใจไปกับมันส่วนการทยอยซื้อก็ค่อยๆซื้อค่อยๆใช้ให้เหมาะสมนะครับส่วนใครชอบเหมือนนักวิทยาศาสตร์ก็รวมไปเลย3รายการ3แบบ3สไตล์นะก็แบ่งปันความรู้กันนะครับถือว่าเป็นคอมมูนิตี้กาแฟนะเพื่อนๆมีข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยส่วนถ้าชอบหรือว่าถูกใจเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องมันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย